ผัวเมียขี่เล่นคู่หนึ่งปกติจะอารมณ์ดีขี่เล่นทั้งคู่อยู่มาวันหนึ่งรถยนต์มีปัญหาผัวจึงซ่อมรถส่วนเมียไปตลาดเมื่อเมียกลับจากตลาดจะเข้าบ้านเห็นผัวกำลังนอนหงายซ่อมรถอยู่ใต้ท้องรถเห็นแต่ขาโผล่ออกมาเมียขี่เล่นก็เลยก้มลงเอามือไปบีบได้ยินเสียงร้องเอ้ยเธอหัวเราะด้วยความสนุกแล้วก็รีบเข้าบ้านไปพอเข้าบ้านเห็นผัวนั่งดูทีวีอยู่เลยงงแล้วก็ถามว่าอ้าวพี่ไม่ได้นอนซ่อมรถอยู่แล้วผัวบอกว่าซ่อมอยู่ตั้งนานไม่สำเร็จก็เลยไปตามช่างมาซ่อมเมียตกใจมากรีบหนีขึ้นข้างบนสักครู่ช่างก็ตามเข้ามาในบ้านเห็นผัวนั่งอยู่คนเดียวเลยยิ้มแล้วก็บอกว่าชอบก็ไม่บอกทำเป็นมุกแหมบอกว่ารถเสียจะบอกกันตรงๆป่านนี้ก็เรียบร้อยไปตั้งนานแล้ว